สัพพรหมสูตรว่าด้วยสกุลที่มีพรหมพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายมารดาและบิดาเป็นผู้อันบุตรทั้งหลายของตระกูลเหล่าใดบูชาแล้วภายในเรือนตระกูลเหล่านั้นชื่อว่ามีพรหมมารดาและบิดาเป็นผู้อันบุตรทั้งหลายของตระกูลเหล่าใดบูชาแล้วภายในเรือนตระกูลเหล่านั้นชื่อว่ามีบุรพาจารย์มารดาและบิดาเป็นผู้อันบุตรทั้งหลายของตระกูลเหล่าใดบูชาแล้วภายในเรือนตระกูลเหล่านั้นชื่อว่ามีบุรพเทพมารดาและบิดาเป็นผู้อันบุตรทั้งหลายของตระกูลเหล่าใดบูชาแล้วภายในเรือนตระกูลเหล่านั้นชื่อว่ามีอาหุเนยยะบุคคลดูกระภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมบุรพาจารย์บุรพเทพอาหุเนยยะบุคคลนี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาและบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้ประคบประงมเลี้ยงดูบุตรเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรมารดาและบิดาผู้อนุเคราะห์แก่บุตรท่านเรียกว่าพรหมบุรพาจารย์และอาหุเนยยะบุคคลของบุตรทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละบุตรผู้เป็นบัณฑิตพึงนอบน้อมพึงสักการะท่านด้วยข้าวน้ำผ้านุ่งห่มที่นอนที่นั่งอบกายให้อาบน้ำและชำระเท้าเพราะเหตุที่บุตรผู้เป็นบัณฑิตได้บำรุงบำเรอในมารดาและบิดาบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาครั้นเขาละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกสวรรค์จบสัพพรหมสูตรเรื่องมารดาบิดาคือพรหมของบุตรพระพรหมจะไม่ละภาวนาสี่อย่างคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาฉันใดมารดาบิดาทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันจะไม่ละภาวนาสี่ในบุตรทั้งหลายภาวนาสี่เหล่านั้นพึงทราบตามระยะการดังต่อไปนี้ในเวลาที่บุตรยังอยู่ในท้องมารดาบิดาจะเกิดเมตตาจิตอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอเราจะได้เห็นบุตรน้อยปลอดภัยมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบบริบูรณ์แต่เมื่อใดบุตรน้อยนั้นยังเยาว์นอนแบเบาะมีเลือดไหลไต่ตอมหรือนอนกระสับกระส่ายส่งเสียงร้องจ้าเมื่อนั้นมารดาบิดาครั้นได้ยินเสียงบุตรนั้นจะเกิดความกรุณาแต่ในเวลาที่บุตรวิ่งเล่นไปมาหรือในเวลาที่บุตรตั้งอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวมารดาบิดามองดูแล้วจะมีจิตใจอ่อนไหวบันเทิงเริงใจเหมือนกับสำลีและปุยนุ่น
ที่เขายีต้องร้อยครั้งหย่อนลงในฟองเนยใสเมื่อนั้นมารดาบิดาจะมีมุทิตาจิตแต่เมื่อใดบุตรเริ่มมีครอบครัวแยกเรือนออกไปเมื่อนั้นมารดาบิดาจะเกิดความวางใจว่าบัดนี้บุตรของเราจะสามารถเป็นอยู่ได้ตามลำพังเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเวลานั้นมารดาบิดาจะมีอุเบกขามารดาบิดาทั้งหลายจำเดิมแต่บุตรเกิดแล้วย่อมให้บุตรเรียนให้บุตรสำเนียกว่าจงนั่งอย่างนี้จงยืนอย่างนี้จงเดินอย่างนี้จงนอนอย่างนี้จงเคี้ยวอย่างนี้จงกินอย่างนี้คนนี้บุตรควรเรียกพ่อคนนี้ควรเรียกพี่คนนี้ควรเรียกน้องบุตรควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้ควรเข้าไปหาคนชื่อโน้นคนชื่อโน้นไม่ควรเข้าไปหาในเวลาต่อมาอาจารย์เหล่าอื่นจึงให้ศึกษาศิลปะเรื่องช้างศิลปะเรื่องม้าศิลปะเรื่องรถศิลปะเรื่องธนูและการนับด้วยนิ้วมือเป็นต้นอาจารย์เหล่าอื่นให้สรณะอาจารย์อื่นให้ตั้งอยู่ในศีลอาจารย์อื่นให้บรรพชาอาจารย์อื่นให้เรียนพุทธพจน์อาจารย์อื่นให้อุปสมบทอาจารย์อื่นให้บรรลุโสดาปัตติมรรคเป็นต้นดังนั้นอาจารย์เหล่านั้นแม้ทั้งหมดจึงชื่อว่าเป็นปัจฉาจารย์ส่วนมารดาบิดาเป็นอาจารย์ก่อนกว่าทุกอาจารย์จึงชื่อว่าเป็นบุรพาจารย์มารดาบิดาย่อมฟูมฟักรักษาบุตรของตนแม้โดยการฆ่าชีวิตของสัตว์เหล่าอื่นมนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตเห็นการปรนิบัติในมารดาบิดาของเขาแล้วก็สรรเสริญเขาในโลกนี้แหละเพราะมีการปรนิบัติเป็นเหตุก็บุคคลผู้บำรุงมารดาบิดานั้นไปสู่ปรโลกแล้วสถิตอยู่ในสวรรค์ย่อมร่าเริงบันเทิงใจด้วยทิพยสมบัติดังนี้เรื่องมารดาบิดาคือพรหมของบุตรจบ